สวัสดีค่ะเพื่อนๆกบจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะตอนนี้อพาร์ตเมนต์ของกบนะคะเขาออกกฎใหม่คือกฎใหม่ก็คือว่าห้ามให้อาหารนกนะคะเพื่อนๆเพราะว่านี่คือสิ่งที่แต่ถ้าเพื่อนๆคนเก่าๆจะเห็นนะคะเพื่อนๆที่กบเคยถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะเพื่อนๆจะมีนกมาเกาะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วนี่คือสาเหตุนะคะที่เขาต้องมาทำความสะอาดตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็ต้องทำความสะอาดอาทิตย์นึงหลายๆครั้งนะคะเพราะขี้นกจากบนต้นไม้นี้นะคะเพื่อนๆนกเยอะนะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะแล้วเขาก็อุจจาระลงมาก็คือขี้ลงมานะคะเปื้อนทางเดินตรงนี้ทางอพาร์ตเมนต์ของกบก็ที่กบเช่าอยู่นะคะเขาก็เลยออกกฎมาว่าห้ามให้อาหารนกนะคะเพราะห้องถัดจากกบไปประมาณ2ล็อกนะคะจะมีผู้หญิงผู้สูงอายุเป็นผู้หญิงนะคะเพื่อนๆได้ซื้ออาหารเม็ดนะคะเพื่อนๆกบว่าทุกๆคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเจอนกนะคะเพื่อนๆก็อยากให้อาหารแบบเศษขนมปังที่เรากินเหลือนะคะเพื่อนๆหรือหมดอายุเราก็จะมาโยนให้ตรงนี้นะคะตรงคนที่ล้างทำความสะอาดเนี่ยค่ะโยนให้อาหารนกนะคะเพื่อนๆแล้วนกก็จะมาอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเลยนะคะเพื่อนๆนกก็จะมาอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นะคะเพื่อนๆเยอะมากนี่คือสาเหตุที่เขาจะต้องจ้างคนมาทำความสะอาดบ่อยครั้งนะคะเขาก็เลยออกกฎมาว่าห้ามให้อาหารนกเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆแล้วไม่นานนะคะเพื่อนๆเขาก็ออกกฎมาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนๆเป็นกฎที่รุนแรงมากขึ้นหมายความว่าห้ามให้อาหารนกนะคะถ้าเห็นก็จะปรับเงินนะคะเพื่อนๆตอนแรกออกแค่กฎมาว่าห้ามให้อาหารนกเฉยๆนะคะเพื่อนๆแต่พอหลังจากนั้นอาจจะมีสมาชิกในอพาร์ตเมนต์หรือผู้เช่าในอพาร์ตเมนต์ก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ยังทำเหมือนเดิมก็คือยังให้อาหารนกเหมือนเดิมนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบว่าห้ามให้อาหารนกเด็ดขาดถ้าฉันเห็นหรือมีคนแจ้งคุณก็จะโดนปรับเงินนะคะนี่คือกฎของเขามาเพิ่มกบไม่แน่ใจว่านี่คือส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่เขาห้ามให้อาหารนกนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่ามันทำให้พื้นสกปรกหรือเปล่าแต่กบไม่แน่ใจแต่กบเคยให้อาหารนกอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะกบชอบไปนั่งสวนสาธารณะแล้วก็ขนมปังไปให้เขานะคะเพื่อนๆที่นั่นจากที่ไม่เคยห้ามนะคะเพื่อนๆก็ห้ามแล้วค่ะตอนนี้คืออาจจะไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้เขาอาจจะห้ามมานานแล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆกบก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังนะคะว่าอาจจะมีเชื้อโรคหรืออะไรนะคะเพื่อนๆเขาถึงออกกฎระเบียบนี้มานะคะตอนนี้สวนสาธารณะหลายๆที่ก็ห้ามให้อาหารหรือขนมปังหรือเศษอาหารให้กับนกนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆกบอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะดูแลสุขภาพนะคะอากาศที่เมืองไทยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฝุ่นควันนะคะเพื่อนๆออกจากบ้านก็ปิดจมูกนะคะเพื่อนๆใช้หน้ากากปิดป้องกันเอาไว้ก็ดีนะคะเพื่อนๆฝุ่นควันอาจจะทำให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงนะคะอาจจะทำให้ร่างกายของเรามีปัญหานะคะ
รักษาสุขภาพค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายรักเพื่อนๆทุกคนค่ะ